ก็สวัสดีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็นำโปรไฟล์ความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์นะพี่น้องที่เป็นนักรบชาวบ้านรับรองได้ว่าถ้าตับได้ยังมีข้าวกินอยู่ยังมีพลังแรงกายแรงใจที่จะปราบอันธพาลได้แน่นอนพี่น้องอย่าไปเรียกกองทัพตักมาดอเลยนะพี่น้องเขาไม่ได้ทำหน้าที่ของการเป็นนักรบที่จะปกป้องกลุ่มชาติพันธุ์เขาคืออันธพาลนะพี่น้องเผด็จการบวกอันธพาลแล้วก็บวกชั่วแล้วก็บวกช้าแล้วก็บวกรอเอวอสุดๆนะพี่น้องการกระทำต่างๆของตักมาดอนะพี่น้องไม่เหมาะที่จะใช้คำว่ากองทัพเลยนะพี่น้องที่นำโปรไฟล์นี้มาให้ดูก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าถ้าตราบใดยังมีข้าวให้กินอยู่พละกำลังในการต่อสู้ต้องมีตราบนั้นมาดูภาพนี้แล้วแสดงว่ากลุ่มนักรบสายเลือดชาติพันธุ์ไม่มีคำว่าถอยนะพี่น้องพี่น้องก็ลองคิดดูดิไออันธพาลที่แอบอ้างว่าเป็นกองทัพนะมันเข็นฆ่าชาวบ้านไปวันนั้นผมลงโปรไฟล์ดู875ใช่ไหมพี่น้อง875ชีวิตเนี่ยมันเป็นแค่ตัวเลขที่ว่าไม่ยืนยันนะพี่น้องต้องบวกเข้าไปอีกนะต้องบวกนะไม่ใช่ลบนะถ้าคิดตามที่ผมคำนวณดูนะว่าผมว่ามันเกินพันนะพี่น้องเพราะว่าการสำรวจสมโนครัวของตักมาดีของพม่าก็ดีของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆก็ดีมันไม่ได้มาตรฐานเหมือนกับประเทศอื่นๆนะพี่น้องบางคนก็ตกสำรวจส่วนมากจะตกสำรวจเยอะนะพี่น้องอย่าไปเข้าใจว่าการสำรวจเผ่าพันธุ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมันไม่สมบูรณ์ 100% นะพี่น้องเพราะว่ากลุ่มพวกนี้เขายังล้าหลังอยู่นี่น่าเห็นใจนะพี่น้องกลุ่มพม่าก็ล้าหลังกลุ่มชาติพันธุ์ก็ล้าหลังในการสำรวจบางคนแทบไม่มีใบอะไรเลยนะพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงพี่น้องคงเคยเห็นใช่ไหมว่าเวลากลุ่มชาติพันธุ์มาทำงานที่ประเทศไทยนะที่เราเรียกว่าต่างด้าวนะบางคนน่าสงสารมากไม่มีเอกสารอะไรเลยอันนี้น่าเห็นใจมากที่สุดนะพี่น้องทั้งที่โลกเขาพัฒนาไปไกลแสนไกลแล้วแต่ว่าไอ้ตักมาดอนะก็ข่มเหงเอาแต่ความรุนแรงไปให้เอาแต่ความรุนแรงไปปราบนะพี่น้องแทนที่จะได้พัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่กลับตรงกันข้ามทั้งหมดเลยพี่น้องตรงกันข้ามทั้งหมดนิสัยพฤติกรรมของตักมาดอเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดูให้ชาวบ้านดูหรือคนนอกดูเนี่ยเขาไม่เรียกกองทัพนะพี่น้องเขาเรียกว่าอันตรพาลชัดๆเลยนะพี่น้องไม่ใช่โจรนะพี่น้องอันตรพาลเลยอันตรพาลคือพวกก่อกวนไม่เรียกที่นะพี่น้องถ้าเป็นโจรใช่ไหมโจรเวลาปล้นมันยังเรียกที่เป็นจุดๆไปนะพี่น้องอ้าวอย่างวันนี้จะปล้นบ้านนี้บ้านนี้มันไม่ได้ปล้นมั่วนะพี่น้องโจรนะมันปล้นเป็นบางที่นะแต่ว่าอันตรพาลเนี่ยมันเล่นทุกดอกเอาทุกจุดก่อกวนไปทั่วนะพี่น้องนี่เราเรียกอันตรพาลนี่ไปเรียกกองทัพนะพี่น้องอันตรพาลระดับประเทศอีกไม่นานนะพี่น้องมินลองไลน์เนี่ยมีอยู่2ทางให้เลือกนะทางเลือกที่1ถ้าออกมาดีๆหน่อยก็ต้องถูกฟ้องศาลโลกผู้ก่อการร้ายเข็นฆ่ากลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็บวกนอกสายเลือดเข้าไปอีกนะพี่น้องอันนี้คืออย่างดีนะแต่ถ้าอย่างเลวร้ายนะพี่น้องก็จะมีนักรบรุ่นน้องๆอ่ะต้องมายึดอํานาจถ้าเลวร้ายยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกนะพี่น้องนักรบที่ยึดอํานาจได้ต้องการแสดง power สัก 100% ก็ต้องนําคุณหัวหน้าอันธพาลกลุ่มนี้เข้าหลักเขาเรียกว่าประหารนะพี่น้องสำเร็จโทษด้วยท่อนจันเหมาะสมหรือไม่คงไม่เหมาะสมนะพี่น้องประพฤติตัวไม่ดีจะเอาท่อนจันมาสำเร็จโทษเนี่ยเป็นของสูงเกินไปเนาะต้องเอาอย่างอื่นนะพี่น้องที่ไม่ใช่ท่อนจันนะมันมีแค่นี้นะพี่น้องมีให้เลือกแค่2ทางเนี่ยถ้าอย่างดีก็ได้ขึ้นศาลโลกข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์บวกนอกสายเลือดอย่างที่2ก็นักรบที่เป็นรุ่นน้องโดยตรงนะก็จะทำการยึดอำนาจก่อรัฐประหารแล้วก็นำหัวหน้าอันธพาลนี้ไปลงโทษ
ดูจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะพี่น้องตักมาโดนี่นะมีการยึดอำนาจเป็นวงกลมนะพี่น้องเหมือนเข็มนาฬิกากลุ่มนี้ไปยึดกลุ่มนี้กลุ่มนี้ไปยึดกลุ่มนี้กลุ่มนี้ไปยึดกลุ่มนี้คือยึดวนกันไปเรื่อยๆนะพี่น้องไม่มีที่สิ้นสุดเริ่มมาตั้งแต่นู่น70ปีที่แล้วตั้งแต่สมัยนายพลอองซานแล้วนะมีการสาดกระสุนกันมาตลอดนะพี่น้องอย่างซอบาอูจีนี่ผู้นำกะเหรี่ยงนี่ก็โดนก่อนนะพี่น้องซอบาอูจีผู้นำกะเหรี่ยงนี่โดนก่อนจากนั้นก็มาถึงนายพลอองซานจากนั้นก็มาถึงนายพลอูนูหรือเจ้าเต็กซวยนะพี่น้องผู้นำรัชฐานที่ได้เป็นนายกคนแรกของกลุ่มชาติพันธุ์นะจากนั้นมาก็มาถึงเนวินก็ถูกนายพลซอมหมองยึดอำนาจคือเขาจะยึดอำนาจวนกันไปเรื่อยๆนะพี่น้องไม่มีใครเลยนะพี่น้องที่บอกว่าที่จะเป็นลักษณะแบบว่าหลังจากตนเองมาอยู่ในอำนาจแล้วไปอย่างสวยหรูอยู่อย่างสบายไม่มีนะพี่น้องโดนทุกกลุ่มนะพี่น้องอ้าวหลายคนก็สงสัยว่านายพลตันชเวล่ะเป็นยังไงนายพลตันชเวเนี่ยถูกลูกน้องกักบริเวณนะพี่น้องถูกลูกน้องกักบริเวณนะนายพลเอเนี่ยกักบริเวณนะพี่น้องถ้าคนไม่เข้าใจก็จะเข้าใจว่าเป็นกองกำลังอารักขาจริงๆมันไม่ใช่กองกำลังอารักขานะพี่น้องเขากักบริเวณกักบริเวณก็เหมือนคุณองซานซูจีนะพี่น้องที่ถูกกักบริเวณลักษณะเดียวกันเลยดูที่พี่น้องทุกคนที่มาเป็นผู้นำของประเทศพม่านะแต่ละคนจบไม่มีสวยหรูสักรายเลยพี่น้องลองไปไล่ประวัติศาสตร์ดูนะผู้นำของประเทศสหภาพพม่าเนี่ยตั้งแต่ต้นจนมาถึงปัจจุบันไม่ว่าใครก็ตามหลังจากหมดอำนาจวาสนาแล้วมีอันเป็นไปทุกรายนะพี่น้องไม่ได้อยู่อย่างสงบสุขนะพี่น้องถ้าเทียบกับประเทศไทยใช่ไหมหลังจากนายกหมดยุคหมดอำนาจแล้วมีคนอื่นมาแทนก็ยังได้รับเกียรตินะพี่น้องบางคนก็รับเกียรติดีหน่อยบางคนก็อาจจะไม่ได้รับเกียรตินะแต่ส่วนมากก็ยังถ้าเทียบกับตักมาโดแล้วนายกประเทศไทยหลังจากหมดอำนาจวาสนาก็ถือว่ามีบารมีอยู่พอประมาณนะพี่น้องถ้าเทียบกับตักมาโดแล้วต่างกันฟ้าดินเลยนะพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นำการเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นนักรบนะพี่น้องเอามาให้พี่น้องได้ดูถ้าตราบใดยังมีข้าวกินอยู่นี่รับรองได้เลยว่าการปราบปรามอันธพาลต้องได้แน่นอนครับผมสวัสดีครับ